สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบีมออยเสีย 500,000 รับแฝด 4 ออกงานแต่ละทีรับเต็มๆ 20 ล้านเป็นครอบครัวสุดน่ารักที่ประสบปัญหามีลูกยากเนื่องจากมีอายุมากขึ้นลองมาแล้วหลายวิธีตั้งแต่แบบธรรมชาติรวมไปถึงปรึกษาคุณหมอทั้ง IUI IVF และแบบ ICSI ที่กว่าจะได้แฝดต้องใช้ความพยายามสูงและมีค่าใช้จ่ายถึงหลักแสนบาท4คนปาเข้าไป 500,000 อาจจะมากกว่านั้นเนื่องจากการทำแต่ละครั้งแตกต่างกันไปนอกจากนี้ยังแววมาว่าความฮอตของครอบครัวนี้ส่งผลให้น้องพีและน้องทีมีค่าตัวพรีเซนเตอร์พุ่งสูงถึง20ล้านบาทเลยทีเดียวล่าสุดก็ได้ประกาศข่าวดีว่ามีฝาแฝดผู้หญิงเพิ่มมาอีกคู่ที่ผ่านมาบีมกวีและออยอติพรภรรยาเผยคลิปฝาแฝดดูบ้านหลังใหม่ทางช่อง YouTube บีมออย Channel บ้านแคบเกินไปแล้วขนาดบีมเดินชนออยภรรยาเมียลั่นเลยบ้านแคบขนาดนี้ต้องซื้อบ้านใหม่ให้เราแล้วแหละจำเป็นมากเพราะลูกเราโตขึ้นทุกวันอีกหน่อยเขาต้องแยกห้องมีพื้นที่ส่วนตัวด้านออยกล่าวว่าไม่ใช่เราคุยกันไว้แล้วว่าเราจะมาดูบ้านลูกกำลังจะเข้าโรงเรียนอีกหน่อยต้องมีห้องของตัวเองต้องแยกห้องกันไม่ต้องนอนกับพ่อแม่แล้วออยยังเผยว่าเหมือนอยู่เขาใหญ่จริงๆถ้าเพื่อนมาบ้านคือโอ้อาเชิดหน้าเชิดคอลูกก็เชียร์ซื้อเลยพ่อภรรยาถึงกับบอกสามีเรียกเซลมาเซ็นสัญญาเลยก่อนบีมจะหยอดว่ายังไงก็ได้ขอให้เมียกับลูกชอบซึ่งก็ชอบอยู่แล้วเมียแทบจะยกกระเป๋าเสื้อผ้ามาอยู่บ้านนี้แล้วตอนนี้โดยออยบอกสามีเธอจะได้ไม่ต้องมาเดินชนเราอีกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ